คุณที่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในสื่อที่อยู่ในแวดวงตำรวจความเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะถอดถอนปปช.และพูดการเมืองของข้าราชการชั่วช้าสามารถเรายังไม่ได้พูดถึงอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องถูกล้างบางในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันนั้นเคยหมายมั่นมาตั้งแต่เป็นวันนี้ในเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็มติชนสุดสัปดาห์ต่างก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับมติชนสุดสัปดาห์บอกว่าถึงเวลาตัดสางหนี้เก่าก่อนซุกเช็คบินกรมหรือเก้าอี้เลขาจำบอร์ดกรมมีเธอมาแม้มีเหตุการณ์เราผ่านมาด้วยดีมีเธอมาเห็นดีเสียทีใจเธอดีเธอมีประชาธิปไตยโชคดีเรามีศรัทธาที่กล้าแกร่งไม่อ่อนล้าไม่อ่อนแรงจะเป็นเช่นดังสะพานจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านให้วันและคืนชื่นบานดวงใจให้เธอเบิกบานทั้งปีบารมีที่ดีเรามีเพื่อแผ่เราแบ่งปันด้วยใจเป็นรางวัลนำมาที่กว้างใหญ่ถ้าเธอใฝ่ฝันฉันให้เธอมาเพื่อนมาถึงที่นี้พวกเรายินดีที่มีเธอมาช่วยหาเวลาช่วยมาด้วยใจที่มีฉันหาเธอมาพกพาด้วยใจที่ดีฉันเก็บดวงใจมาเป็นเพื่อนร่วมทางเธอเจอคนงามงามหรือไทยงามจิตใจดูดสายนาทีให้ฟังดนตรีเพิดเพลินชีวีเพิ่มความสดใสสุนทรีให้เจอแววตามองมาที่เข้าใจถ้าเธอใฝ่ฝันฉันให้เธอเรามุ่งส่อหาแต่สิ่งดีเพื่อเธอคนดีเพื่อวันฟ้าใหม่เจอคนงามงามหรือไทยงามจิตใจดุดสายนาทีให้ฟังดนตรีเพิดเพลินชีวีเพิ่มความสดใสสุนทรีให้เจอแววตามองมาที่เข้าใจถ้าเธอใฝ่ฝันฉันให้เธอเรามุ่งส่อหาแต่สิ่งดีเพื่อเธอคนดีเพื่อวันฟ้าใหม่ช่วยหาเวลาช่วยมาด้วยใจที่มีฉันหาเธอมาพกพาด้วยใจที่ดีฉันเก็บดวงใจมาไว้เคียงข้างเธอเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับสำหรับ News Hour ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับตรงนี้เรายืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันและเดี๋ยวพบกับคุณแอมสโรชาคุณแอนเซนดาครับครับเป็นเรื่องจริง
เดชดวงใจเธอขึ้นสู่ฟ้าใจเธอล่องลอยจะปล่อยดวงใจเธอไว้เคียงคู่ดาวตลอดทุกครั้งนะคะก่อนนอนมาให้กันค่ะซึ่งหมายเลขที่โชคดีก็คือหมายเลข1147ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งนอกจากของรางวัลจากคุณลุงสนธิแล้วก็ลุงสมศักดิ์เนี่ยได้นำนาฬิกาที่ผูกที่ข้อมือติดตัวมาตลอดเวลานะคะก็นำมามอบให้พี่น้องเช่นกันค่ะนอกจากนั้นการมีการแจกของรักของหวงจากบรรดาแกนนั้นไม่พอค่ะยังมีการโชว์ลีลาเด็ดของ3สาวพิธีกรของเรานะคะนี่ดูพี่แอมซะก่อนโอ้โหนั่นเป็นยังไงล่ะคะพ่อแม่พี่น้องไม่เคยเห็นกันละสิแต่หวังขอบอกเลยนะคะว่าหาดูได้ยากนะคะแบบนี้ต้องเสียเงินเป็นแสนเลยถึงได้ดูนี่ก็เป็นการขึ้นมาโชว์ตัวของบรรดาศิลปินและพ่อแม่พี่น้องผู้ประสัยที่มาร่วมงานกันนะคะเห็นว่ามีศิลปินมากมายที่มาร่วมงานกันพลเอกปฐมพงศ์ก็มาตบท้ายด้วยการเซอร์ไพรส์พี่ตั้วค่ะกับ VTR จากทางบ้านนะคะซึ่งฝากความรู้สึกดีๆมาให้พี่ตั้วไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าลูกพี่ตั้วพูดว่าอะไรบ้างค่ะน้องหนุนทำให้น้ำตาแม่หัวเราะได้เริ่มไหลเร็วก็จะเป็นกำลังใจให้พ่อค่ะรักพันธมิตรก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะคะอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวกับงานคอนเสิร์ตการเมืองครั้งที่1ที่จังหวัดชลบุรีจะเห็นว่าทุกๆงานนะคะจะมีไฮไลท์เด็ดๆมาให้ได้ชมกันเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่าพลาดเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานเนี่ยไปร่วมกันเลยค่ะมีงานคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่ไปร่วมงานไม่ได้วอตแวเวนกับหวานก็จะนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะกลับไปพบกับพี่ตั้วกันเลยค่ะนั่นก็คือช่วงวัดไวเวนจากน้องหวานนะครับ